ร่องรอยการตัดไม้ขนาดใหญ่ส่วนไม้ท่อนสูงนั้นได้ขนของออกไปแล้วเหลือแต่ตอไม้กับท่อนไม้พื้นที่เสียหายอยู่ประมาณ30ไร่ต้นใหญ่มากสามคนโอบได้ไม้ท่อนสูงถูกชักลากไปแล้วเหลือแต่ตอกับโคนไม้บุกรุกหนักพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบังตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาต้นน้ำคลองเทพา